คุณหลักฟังเด้อคุณหลักฟังไม่ยินจะไปเอาอีกวันแรกนะครับมีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับร่วมพันคนนะครับแต่ว่าพอค่ำๆระดับน้ำลดลงนะครับส่วนที่บ้านเรือนเสียหายพอที่จะอยู่ได้ก็ได้กลับเข้าไปนะครับส่วนที่มีญาติพี่น้องอยู่ก็ไปอยู่กับญาติพี่น้องณวันนี้นะครับศูนย์พักพิงทั้ง8ศูนย์เนี่ยมีพี่น้องที่ไม่มีที่จะไปไม่มีญาติพี่น้องอยู่330คนนะครับซึ่ง330คนนี้ที่ขาดที่สุดตอนนี้ก็คือมีผ้าห่มนะครับมีผ้าห่มมีมุ้งนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากคุณโชคชัยคุณมวาสีนะครับโตโยต้าแก่นนครนะครับแล้วก็ประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พี่น้องพ่อค้าข้างบดีได้รวบรวมแล้วก็จัดหาผ้าห่มนะครับแล้วก็ปตท.คลังน้ำมันนะครับจัดหาผ้าห่มมาเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับวันนี้นายอำเภอถือโอกาสมาเยี่ยมนะครับแล้วก็นำผ้าห่มนะครับนำผ้าเช็ดตัวนำอาหารมาแจกกับพี่น้องที่อยู่ศูนย์พักพิงทั้ง330คนนะครับใน80นะครับ